อาณาจักรหริพุนชัยอาณาจักรหริพุนชัยเป็นอาณาจักรมอญที่ตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือของประเทศไทยในปัจจุบันตามตำนานจามเทวีวงโบราณได้บันทึกไว้ว่าฤาษีวาสุเทพเป็นผู้สร้างเมืองหริพุนชัยขึ้นในปีพ.ศ.1310แล้วทูลเชิญพระนางจามเทวีซึ่งเป็นเจ้าหญิงจากอาณาจักรระโวขึ้นมาครองเมืองหริพุนชัยครั้งนั้นพระนางจามเทวีได้นำพระภิกษุนักปราชญ์และช่างศิลปะต่างๆจากระโวขึ้นไปด้วยเป็นจำนวนมากราวหมื่นคนพระนางได้ทำนุบำรุงและก่อสร้างบ้านเมืองทำให้เมืองหริพุนชัยเป็นแหล่งศิลปะวัฒนธรรมที่เจริญรุ่งเรืองยิ่งต่อมาพระนางได้สร้างเขรางนครหรือลำปางขึ้นอีกเมืองหนึ่งให้เป็นเมืองสำคัญสมัยนั้นปรากฏมีการใช้ภาษามอญโบราณในศิลาจารึกของหริพุนชัยมีหนังสือหมานซูของจีนสมัยราชวงศ์ถังกล่าวถึงนครหริพุนชัยไว้ว่าอาณาจักรของสมเด็จพระราชินีนาถต่อมาพ.ศ.1824พญามังรายมหาราชผู้สถาปนาอาณาจักรล้านนาได้ยกกองทัพเข้ายึดเมืองหริพูนชัยจากพญายีบาต่อจากนั้นอาณาจักรหริพูนชัยจึงสิ้นสุดลงหลังจากรุ่งเรืองมา618ปีมีพระมหากษัตริย์ครองเมือง49พระองค์ปัจจุบันโบราณสถานที่สำคัญของอาณาจักรหริพูนชัยคือพระธาตุหริพูนชัยที่จังหวัดลำพูนซึ่งเป็นบริเวณที่สันนิษฐานว่าเป็นราชธานีในสมัยนั้นและยังมีเมืองโบราณเวียงมโนตำบลหนองตองอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่โบราณสถานที่เวียงเกาะบ้านสองแควอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่และเวียงท่าการที่ตำบลบ้านกลางอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการพบจารึกมอญโบราณสมัยหริพุนชัยราวพุทธศตวรรษที่17จำนวน7หลักที่ลำพูนปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริพุนชัยจังหวัดลำพูนบางหมู่บ้านของจังหวัดลำพูนนั้นพบว่ายังมีคนพูดภาษามอญและอนุรักษ์วัฒนธรรมมอญอยู่